สวัสดีนะคะพี่นางหนูใบชาค่ะก็วันนี้จะมาเรียกว่ามาทาครีมให้ดูละกันว่าปกติมารูทีนคือพี่ทำยังไงบ้างในแต่ละวันก็อันนี้คือหน้าที่พี่แต่งหน้าตั้งแต่เช้าจนเย็นคือพี่เป็นคนนิสัยแบบแต่งหน้าทีเดียวจบพี่จะไม่ค่อยเติมแป้งเติมเครื่องสำอางนู่นนี่นั่นในแต่ละวันอะไรเงี้ยพี่นอกจากว่าแบบพี่รับงานมีงานหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าต้องเอาไปพบปะผู้คนจริงๆพี่ถึงจะแต่งหน้าแล้วก็เติมแป้งบ่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบบางทีไปเดินก็บางครั้งก็มีน้องจําได้บ้างในน้องมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะเติมแป้งบ้างแต่ว่าปกติโดยส่วนตัวนิสัยพี่ก็จะไม่ค่อยแต่งหน้าเยอะขี้เกียจก็วันนี้พี่ก็จะมาทําให้ดูก็คือปกติเนี่ยสําหรับน้องๆที่แต่งหน้าใช่ไหมคะแยกประเด็นก่อนสำหรับใครที่ไม่แต่งหน้าเนี่ยกลับมาให้ล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าล้างด้วยน้ำเปล่าก็พอค่ะเพราะว่าการล้างหน้าบ่อยๆเนี่ยไม่ได้ทําให้สิวหายเร็วแต่มันจะทําให้หน้าเราเนี่ยขาดความชุ่มชื่นแล้วก็สูญเสียแบบความชุ่มชื่นบนใบหน้าทําให้สิวเนี่ยมันขึ้นง่ายกว่าเดิมทีนี้ถ้าแต่งหน้ามาเนี่ยพี่ก็จะใช้ตัวนี้นี่นะคะไบโอเดอร์มาแต่ว่าออกตัวก่อนนะว่าไบโอเดอร์มาเนี่ยค่อนข้างแพงแล้วก็พี่เนี่ยไม่ได้รักเลิฟตัวนี้มากเลยที่จะต้องใช้ตัวนี้ตลอดเวลาคือพี่เป็นนิสัยสันดานชอบลองไปไหนก็ชอบซื้อแล้วอย่างหนึ่งคือพี่บินไปต่างประเทศค่อนข้างบ่อยพี่ก็จะซื้อดิวตี้ฟรีที่ประเทศนู้นประเทศนี้ซึ่งมันราคาต่ำราคาถูกกว่าในเมืองไทยพี่ก็จะซื้อมาทดลองเล่นซื้อนู้นซื้อนี่มาใช้อะไรเงี้ยซึ่งปกติเนี่ยพี่ก็จะไม่ได้ใช้ราคาที่มันสูงมากขนาดนี้พี่ก็จะใช้ราคาที่มันต่ํากว่านี้นะคะซึ่งเด็กๆที่ยังไม่มีรายได้หนูก็ไม่จําเป็นต้องจะต้องขนขวายหาสิ่งนี้มาใช้นะคะเพราะว่ามันราคาสูงแต่ว่าถ้าอยากที่จะใช้อะไรพวกนี้ก็ให้ตั้งใจขยันเรียนก็คือเมื่อน้องมีรายได้ด้วยตัวเองเนี่ยน้องก็จะสามารถที่จะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ในอนาคตได้อนาคตขึ้นอยู่กับวันนี้ของพวกหนูนะคะถ้าพวกหนูตั้งใจเรียนก็จะสามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูอยากซื้อได้โอเคค่ะกลับมาพี่ก็จะมีสำลีที่พี่ใส่ไว้แบบนี้นะคะพี่ก็จะเอาสำลีเนี่ยนะคะมาชุบตัวนี้ตัวนี้ค่ะน้องสามารถซื้ออะไรก็ได้ที่เป็นน้ำอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นไบโอเดอร์มาพี่มีเห็นมีหลายยี่ห้อเลยก็สำหรับพี่เนี่ยพี่ใช้ไปเรื่อยก็เช็ดนะคะเช็ดออกให้หมดอ่ะทีนี้ปกติเนี่ยจะต้องเช็ดตาด้วยเช็ดตาให้สะอาดถอดขนตาถอดอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้พี่จะมาทําเบสิกให้ดูก่อนว่าเนี่ยพี่ก็จะเช็ดประมาณนี้ค่ะคร่าวๆเช็ดออกให้หมดก่อนคือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เช็ดเนี่ยไม่ซื้อเนี่ยก็ได้ก็ไปล้างหน้าเอาคนที่แต่งหน้าอาจจะล้างหน้าด้วยโฟมสักครั้งหนึ่งอ่อนๆแต่ว่าน้องที่ไม่ได้แต่งหน้าก็แนะนําให้ล้างด้วยน้ําเปล่าเท่านั้นนะคะโอเคพอเช็ดเสร็จเนี่ยโดยปกติพี่จะเช็ดประมาณ2 ครั้งเพื่อความอันนั้นสะอาดแต่ว่าอันนี้เพื่อการรวบรัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวก็พี่ก็จะทาตัวนี้ค่ะเบนแซก AC5%โดยส่วนตัวพี่เนี่ยพี่ทา5%เพราะว่าหนึ่งพี่ชินกับตัวยานี้มากพี่ทายาเนี้ยหลายปีมากทามานานมากจริงๆค่ะจนพี่ชินมากสําหรับเด็กที่เพิ่งเริ่มทาพี่ก็ยังแนะนําให้ทาที่2.5นะคะแล้วก็ให้เริ่มที่1 นาทีพอเพราะว่าบางคนเนี่ยมันทนฤทธิ์ตัวยาไม่ได้คือมันจะแสบแดงแบบผิวบางมันจะเซนซิทีฟง่ายเนี่ยมันจะลอกแดงบวมอะไรเงี้ยทีนี้เวลาทาเนี่ยเราก็แต้มบางๆนะคะทั่วหน้าเนี่ยนะคะแต้มให้หมดทีนี้จุดที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงก็คือมีใต้ดวงตาเรานะ1 2คือบริเวณร่องจมูกค่ะเพราะว่าบริเวณเนี้ยมันเป็นอะไรที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อนอ่ะพอถ้าเราทาไปเนี่ยมันจะทําให้เขาเรียกอะไรอ่ะผิวเราแสบบวมแล้วก็ลอกง่ายกว่าบริเวณอื่นอ่ะน้องก็ทาแบบนี้นะคะบางๆทิ้งมาให้หมดเนี่ยบริเวณเนี้ยอันจะเป็นบริเวณที่จะมีสิวที่เป็นตุ่มๆอุดตันเยอะๆอ่ะน้องก็ทาบริเวณนี้ให้เสร็จเนี่ยค่ะหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้แล้วก็ไปล้างหน้าตามปกติแต่พี่เนี่ยก็จะล้างด้วย cleansing lotion อีกทีหนึ่งนะเพราะว่าพี่ทารองพื้นทาแป้งนู่นนี่นั่นอ่ะโอเคค่ะวันนี้คลิปยาวแล้วก็หวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์บ้างนะคะว่าพี่ทายังไงทาให้ดูก็คือทาบางๆทั่วหน้าเลยอย่าพอกอย่าทาหนานะคะการทาหนาการทิ้งไว้นานไม่ได้ทําให้สิวหายเร็วขึ้นนะคะทำเมียแต่ว่าจะทําให้ผิวส่วนดีของเราเนี่ยมันสูญเสียไปด้วยอ่ะโอเคค่ะถ้าชอบพี่ก็อย่าลืม follow พี่นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะ